6นาฬิกา25นาทีกลับมารับชม MBT News ภาคเช้ากันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์สถานประกอบการทําพลุที่จังหวัดสุพรรณบุรีระเบิดยอดผู้เสียชีวิตยืนยันล่าสุด23คนส่วนการพิสูจน์อัตลักษณ์ล่าสุดยืนยันมาแล้วนะคะคว่าพิสูจน์ไปแล้ว20คนยังเหลืออีก3คนคือแรงระเบิดมันรุนแรงมากจริงๆคุณผู้ชมชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยประเด็นไกล200เมตรส่วนชิ้นส่วนวัสดุที่เอา มาก่อสร้างเอามาประกอบเนี่ยกระเด็นไปไกลกว่า1กิโลเมตรแรงระเบิดมันแรงมากแรงระเบิดมันแรงแล้วก็เป็นหลุมเนี่ยประมาณ20่หลุมแล้วก็ลึกมากมีทั้ง1เมตรแล้วก็ลึกสุดเนี่ยโหมากกว่านั้นอ่ะอืมคือเสียงระเบิดเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บางคนบอกว่าอยู่ห่างไปรัศมีสัก 4- 5กิโลเมตรยังได้ยินเสียงระเบิดเลยนะครับคือภาพมุมสูงเราจะเห็นได้เลยนะคะภาพ b e f o r e and a f t e r ก่อนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับโรงเลี้ยงไก่อ่ะพอช่วงจังหวะระเบิดเสร็จ โอ้โหราบเปหน้ากรองอืไม่เหลทั้งคนงานทั้งเจ้าของนี่อยู่ในนั้นนี่ไม่เหลือสักคน20คนเสียชีวิตทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องยอมรับนะว่าสะเทือนใจเราจริงเพราะว่าเพิ่งเกิดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาที่มูโนนะฮะเหตุนี้ก็หนักเหมือนกันแล้วที่สําคัญโรงงานเนี่ย เคยระเบิดมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่เองเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บสี่แล้วก็กลับมาเปิดใหม่รอบนี้ความเสียหายมันหนักกว่านั้นหลายเท่าเลยนะคะตด้โ้ลูกเต่าต้องกำพร้าบางบ้านเนี่ยนะคะลูกสองคนกำพร้าแม่บางบ้านกำพร้าคือเสียทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เลย สะเทือนใจจริงๆตอนนี้ทางจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนะคะมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้นมาตั้งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ที่สวิตเป็นห่วงมากติดตามสถานการณ์ตลอดสั่งเลยนะสั่งว่าต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกฝ่ายแล้วก็สั่ง ข้อสั่งการมาเลย 1, 2, 3, 4งสองมสกระทรวงทําหน้าที่แตกต่างกันท่านนายกชี้แจงมาให้เรียบร้อยเลยค่ะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะโพสต์ใน X บอกว่าผมยังเป็นห่วงเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดที่สุพรรณบุรีแล้วก็เสียใจมากที่มีผู้เสียชีวิตถึง23คนซึ่งเป็นความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นดังนั้นท่านนายกสั่งการมาเลยนะคะคหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องลงไปสํารวจการจัดตั้งโรงงานระบบความปลอดภัยก็ต้องสํารวจด้วย 2. กระทรวงสาธารณาสุขต้องไปดูแลประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบ 3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องไปดูสภาพแวดล้อมต่างๆและ 4. ส,สั่งไปถึงกระทรวงแรงงานต้องลงไปเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตผมจริงจังแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายต้องตรวจสอบโรง,งงานประเภทที่มีวัตถุอันตรายทั่วประเทศ ให้มีความมั่นใจว่าจะต้องไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกนะครับครับท่านนายกโพสต์ใน X นะคะครับนอกจากนี้ท่านนายกได้โทรศัพท์สั่งการมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือท่านไปประชุมโวอ c คโนมิ c ฟอรัมที่เมืองดาวอสใช่ไหมคะก็ประชุมก็ทั้งนู้นก็ต้องไปพูดคุยไปเจรจากับเอกชนห่วงก็ห่วง โทรกลับมาบอกเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปดูแลเลยโยยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์ไปตรวจสอบเหตุการณ์สิตรวจสอบโรงงานมันเกิดเพราะอะไรครับสาเหตุหน่อยใช่แล้วต้องควบคุมดูแลให้รัดกลุมมากขึ้นกว่าเดิม,มทั้งใน,นเรื่องของการดําเนินกิจการและการออกใบอนุญาต เพระาะสถานประกอบการแห่งนี้เคยเกิดระเบิดมาแล้วเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2565ที่ผ่านมานี่เองคับเมื่อปีก่อนนะครับคืบบอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปเมื่อวนันก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีหลายท่านลงไปพื้นที่นะครับทั้งคุณสมศักดิ์รองนายกก็ไปคุณอนุทินรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปช่วงต่อกลางคืนนะครับ,รบแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เดินทางไปคือคุณหมอชนน่านศรีแก้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณหมอชนน่านเนี่ยนำทีมจากสาธารณสุขแล้วก็ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณหมอชนน่านเนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะครับไปช่วยเหลือด้านการแพทย์การสาธารณสุขรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตกรจะจายยืนยันว่าใครญาติใครจะได้านาร่างเนี่ยไปประกอบพิธีทางศา,านสนาต่อไปนะครับ รวมถึงท่านก็ได้รวบรวมกําลังเจ้าหน้าที่ของพอมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมติดตามและก็เยียวยาดูแลจิตใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของขอครอบครัวผู้ประสบภัยด้วยส่วนทางมหาดไทยก็ดําเนินการในส่วนของการเยียวยาทั้งกรณีเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยภาพข่าวหลายช่องโดยเฉพาะของช่องเราทีมข่าวไปเนี่ยบอกว่าไปที่วัดเนี่ยที่เขาไปรวมตัวกันผู้ประสบภัยและตรงยา่าเนี่ยอโอ้โหเป็นภาพที่ สะเทือนใจสะเทือนใจมากคือไปด้วยความโศกเศร้าจริงร้งรองไห้กันระง,งมเลยอะคือไปแล้วก็ได้ยินแต่เสียงร้องไห้บางคนบางส่วนญาติเนี่ยเตรียมเอกสารไปยื่นโต๊ะกับเจ้าหน้าที่ยื่นไปเซ็นไปก็ร้องไห้ไป,ไป,อไปโอ้อ คือหลายคนบอกว่าแหมเลือกอาชีพที่มันอันตรายก็ต้องยอมรับความสูญเสียแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะมันเลือกไม่ได้คือมันมีความจําเป็นในเรื่องของอาชีพอ่ะอาชีพเราคือเอาอาชีพใกล้บ้านคนฐานะเกิดมาก็ต่างกันอยู่แล้วดังนั้นเรื่องของอาชีพเรื่องของการหารายได้เนี่ยก็แล้วแต่ความจําเป็นของส่วนบุคคลเนาะต้องไปควบคุมใช่เรื่องของมตรฐานมาตรฐานประกอบการคือที่นี่เนี่ยได้รับใบอนุญาตหมดเลยนะแต่ไม่ได้มาตรฐานเนี่แหละต้องไปดูก็เห็น